สวัสดีค่ะมานี่ไปเก็บเห็ดเห็ดคอนโซนนั่นแหละค่ะก็ได้ไปไกลค่ะได้มาหม้อนึงต้มไว้ค่ะเพื่อนๆลองอบเบิ่ง2ดอกนะคะพอบ่กล้าอบหลายเนาะต้องลอง2ดอกซะเกินเอาไปอบค่ะแล้วก็สิพอมันแห้งแล้วสิเอาไปแช่น้ำว่ามันสิคืนโตบ่นะถ้ามันคืนโตข่อยก็สิอบเก็บเที่ยวหน้าข่อยสิอบเบิ่งเลยค่ะเพื่อไปกินเมืองไทยเนาะเนี่ยค่ะได้หม้อนึงเต็มหม้อเลยล้าง2น้ำค่ะกะสิต้ม2น้ำพุ่นล่ะต้มเทื่อแรกกะสิต้ม10ถึง15นาทีแล้วค่ะแล้วก็เทน้ำทิมแล้วก็เอาใส่น้ำไม้แล้วก็สิมาต้มอีกรอบนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนบอกหรอกว่าเพื่อนสาวบอกค่ะก็เลยเก็บเธอแรกนะคะเนาะตื่นเต้นแล้วก็ก็เลยสิเฮ็ดกินเบิ่งว่าสิลองผัดน้ํามันหอยเบิ่งว่าสิแซ่บบ่นะค่ะถ้าใส่ผักใส่หยังซี่ล่ะสวยได้หม้อนึงเลยค่ะเพื่อนๆดีใจค่ะนี่ก็รอให้มันเดือดค่ะรอให้มันเดือดก่อนเนาะแล้วก็จังมาเบิ่งอีกทีนึงเบิ่งค่ะเพื่อนๆเดือดปุ๊บๆแล้วฟองเต็มเลยเห็นบ่สกปรกน้องก็สิเป็นฟองกันอย่างซั่นนั่นล่ะนี่คือสาเหตุที่เราต้องต้มเห็ดเพราะว่าต้มเอาสารพิษอีหยังค่ะมันมีพิษมีหยังสิเนาะเฮาก็มันก็ได้ออกมาจังซี่นะเห็ดมันอยู่น้ําปลาน้ําดองเนาะแบคทีเรียก็หลายต้มแบบนี้เลยค่ะเวลากินก็สิได้บ่เจ็บท้องปวดท้องสิได้บ่ขี้แตกเนาะต้มไปสักพักนึงนะคะวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำต้มอีกทีหลังจากนี้นะค่ะอันนี้ต้มน้ำแรกนะคะเนี่ยต้มน้ำแรกเลยเนี่ยค่ะน้ำที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมีอีกต้มอีกน้ำที่สองค่ะเห็นป่ะคะมันสกปรกก็เป็นฟองเป็นยังตอนนี้ก็รู้สึกว่าสิต้มเกิน15นาทีอยู่นี่ค่ะก็ใส่น้ําหลายเนาะค่ะแต่ว่าค่อยสิเอาไปทีค่ะอันนี้คือน้ําแรกต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะค่ะนี่เทแบบนี้เลยค่ะเทน้ำออกนะแล้วก็ไปเอาน้ำไม้ค่ะอันนี้ก็เทน้ำอันไม้ซะแล้วเนาะนี่เลยเทน้ำก็เทน้ำแรกออกแล้วเฮาก็เอามาใส่น้ำนี่เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ติดต่อต้มต่ออีกนะคะสิต้มจักนาทีก็แล้วแต่เพื่อนๆดีกว่าก็คือยังน้อยกว่า10ถึง15นาทีนะคะเนาะอันนี้เป็นน้ำต้มที่2นะคะเนาะเนี่ยมันเดือดอันนี้รอบที่2เห็นบ่คะสิบ่ใครมีฟองปานใดพอรอบแรกสิเห็นเลยค่ะว่าฟองมันนี่ขาวโพเต็มนาเลยนะคะเนาะอันนี้น้ํามันสิใสน้ําที่2สิใสขึ้นนะคะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆต้มเห็ดน่ะเพราะว่าเห็ดที่เพิ่นว่าบ่ต้มก็กินได้ก็แกงได้เลยนะคะก็คือบ่อยากให้ประมาทเนาะค่ะเนาะมันผู้ใดสิว่าจังได๋ก็สร้างต้ม2น้ำได้ดีที่สุดเห็ดบ่มีทางเสียรสชาติค่ะแล้วก็บ่เละพร้อมเห็ดอยู่นี่สิบ่เละคือยังเห็ดบ้านเฮานะคะเนาะนี่ค่ะมันก็ยังเป็นดอกสวยเหมือนเดิมเห็นบ่น้ําที่2มันสิใสเห็นมั้ยปลอดภัยดีค่ะค่ะตอนนี้น้ําที่2ครบเรียบร้อยแล้วเห็นบ่ค่ะโอ๊ยน้ํามันสิใสค่ะต้มน้ําที่2นี่น้ําเห็ดน้ําต้มเห็ดสิใสเลยค่ะนี่
น้ำกับเบิร์ดเป็นล้างเท่าที่สิล้างได้นี่ละแต่สิได้ไปหิวน้ำมาใส่อีกหิวน้ำมาใส่ในแท่งค่ะอยู่คาราวานเป็นสิล่ะโอ้เบิร์ดแล้วโอเคนี่ค่ะค่ะกะนี่ค่ะต้มแล้วสวยเอาไว้ทำผัดค่ะผัดมืออื่นเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่ต้มซองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเทน้ำทิ้มแล้วก็เอาข้างไว้อย่างนี้ล่ะค่ะเอาข้างไว้ให้น้ำมันหยดออกนะคะให้มันหมาดให้มันแห้งละให้น้ำมันหยดออกคิดว่าทำมันนั่นถ้าเฮาบ่มั่นใจเฮาก็เอาจังเอามือบีบออกอีกทีนึงก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะ